can't focus on what needs to get done.ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะวันนี้ตามหัวข้อคลิปเลยนะคะเราจะมาสอนวิธีการกรีดตาด้วยอายไลเนอร์ให้ได้ความคมกริบแล้วก็เส้นเรียวเล็กมากคือเกริ่นก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีปัญหาแบบว่าทุกครั้งที่คิดว่าจะกรีดให้มันแบบเรียวเล็กนะคะมักจะกรีดเกินแล้วก็ดูใหญ่ทุกครั้งเลยทีนี้เนี่ยเราเพิ่งค้นพบเคล็ดลับที่ง่ายมากๆแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะทำได้เหมือนกันนะคะก็เลยกะว่าจะมาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้เริ่มแรกเลยคืออย่างที่เห็นตอนนี้เนี่ยเราแต่งตาอะไรเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอาจจะงงว่าแบบจะโชว์กรีดอายไลเนอร์ไม่ใช่หรอทำไมถึงแบบแต่งตาเสร็จแล้วเพราะเราค้นพบว่าหลังจากที่เราแต่งตาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำให้เราอะสามารถแบบกะขนาดอายไลเนอร์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะมันแบบทำให้เราเขียนได้เล็กแล้วก็คมมากขึ้นอันนี้คือไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่อันนี้คือลองมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ค้นพบว่าตัวเองกรีดอายไลเนอร์ได้เส้นเรียวเล็กมากขึ้นเมื่อปัดมาสคาร่าแต่งตาเรียบร้อยแล้วงงมากเลยชั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโชว์เทคนิคกับเพื่อนๆดูกันนะคะอายไลเนอร์ที่ใช้อยู่เป็นประจำตอนนี้เนี่ยจะเป็นของ Maybelline Hyper Sharp Liner รุ่นสีเหลืองแบบนี้เส้นเขาก็จะแบบมีความเรียวเล็กแบบนี้จริงๆแล้วอายไลเนอร์นี่ก็มีหลายยี่ห้อที่เราชอบที่ใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วหมดไปแล้วเนี่ยก็จะมีแบบของ Maybelline เหมือนกันสีแดงนะคะรุ่นนั้นก็เรียวเล็กดำสนิทเหมือนกันแล้วก็มีของแบรนด์ Aria ก็ใช้ดีเป็นแบรนด์ไทยที่Made in Korea เส้นเรียวเล็กเหมือนกันแต่ว่าพวกนี้ทางนี้มาใช้ค่อนข้างโอเคติดทนนานเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะเริ่มจากปลายวาดปลายขึ้นมาก่อนง่ายมากๆนี่ปลายมาแล้วเห็นปะเรารู้สึกว่าเมื่อเราดัดขนตาไปแล้วอะขนตาที่มันงอนใช่ไหมคะทำให้เรารู้องศาว่าหางอายไลเนอร์เนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงไหนจริงๆนะเราว่ามันช่วยมากๆเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆวาดไปด้านในแนวขนตาแบบนี้เพื่อจะรู้สึกว่าแบบมันลำบากนิดนึงตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราต้องค่อยๆซอกซอนไปตามแบบแนวขนตาเนาะแต่ว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีงามมากค่ะแล้วก็เติมให้มันดำสนิทไปบริเวณวอเตอร์ไลน์ได้เลยนะคะค่อยแบบจิ้มๆไปมันจะแบบแนบไปตามรอยแนวขนตาเลยนะคะง่ายมากๆพอมันมาบรรจบตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำให้มันแบบบรรจบให้มันสวยนี่คมมากค่ะทุกคนแล้วก็แบบว่าได้เส้นเรียวเล็กสมใจด้วยนะคะแนบสนิทแล้วก็สามารถเติมวอเตอร์ไลน์ให้มันแบบเติมเต็มความดำสนิทได้เลยเห็นไหมนี่งามมันเป็นวิธีที่ง่ายจริงๆค่ะทุกคนอยากให้ลองแล้วทีนี้เนี่ยมันจะหมดปัญหาที่ว่าสมมติเมื่อก่อนเนี่ยเรากรีดตาไปก่อนใช่ป่ะแล้วก็ดัดขนตาตามแล้วอายไลเนอร์ไปอยู่บนที่ดัดขนตาหมดเลยคือมันหลุดไปติดที่ดัดขนตาค่ะแล้วเราก็ต้องมานั่งแบบกรีดซ้ำใหม่อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยเพราะว่าเรากรีดหลังจากที่เราดัดขนตาปักมาสคาร่าเรียบร้อยแล้วเนาะเส้นอายไลเนอร์เนี่ยก็จะคมดำสนิทแบบนี้เลยนะคะเคล็ดลับนี้ก็คือถือเป็นอะไรที่เราชอบทำอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ได้เส้นไลเนอร์ที่มันคมจริงๆค่ะคือนึกว่ามีดเป็นมีดหรือเปล่าที่ตาเราตอนนี้ขออนุญาตวาดอีกข้างนะคะนี่เสร็จทั้งสองข้างแล้วคือได้เส้นอายไลเนอร์ที่มันคมมากจริงๆแล้วก็มีความเรียวสวยตามที่ต้องการเลยวิธีนี้เนี่ยแนะนำจริงๆเรารู้สึกว่าเส้นขนตาที่มันงอนงามเนี่ยมันทำให้เรากะองศาถูกนะคะว่าเราต้องวาดอายไลเนอร์ยังไงมันช่วยได้จริงๆก็อยากจะแนะนำนะคะวิธีนี้เขียนง่ายรวดเร็วมากๆด้วยนะคะเพียงแค่ใช้อายไลเนอร์เป็นสเต็ปสุดท้ายของการแต่งตา